และตอนนี้นะครับโรงเรียนที่10ของเรานะครับกำลังจะขึ้นเวทีมาแล้วครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณนะครับจากจังหวัดสงขลาครับสำหรับโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณเป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน5โรงเรียนที่จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบเมื่อพุทธศักราช2530ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2546ร่วมการแข่งขันกับยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์มาแล้วทั้งหมด6ครั้งด้วยกันและโดยในปี2548และปี2549เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม2ปีติดกันเลยนะคะและในปี2550ได้รับรางวัลพินเพชรค่ะโอ้โหนะครับก็คงต้องบอกว่าทั้ง10โรงเรียนนะครับมีดีกรีมีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์กันมากมายกันเลยทีเดียวครับและวันนี้พวกเขามาไกลถึงสงขลาสงขลากันเลยทีเดียวก็เป็นตัวแทนในเขตภาคใต้ต้องบอกว่าจัดเต็มอีกโรงเรียนอย่างแน่นอนที่สุดแน่นอนค่ะ10โรงเรียนนี้นะคะไม่ยอมกันอยู่แล้วนะคะพกดีกรีรวมไปถึงรางวัลนะคะการันตีในเรื่องความสามารถครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะชมนะครับภาพความประทับใจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นคุณครูหรือว่าน้องๆเองนะครับเข้าไปที่ www.truevisionwecare.com ครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับ www.facebook.com/truevisionwecare นะครับจะมีภาพข่าวกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยไปติดตามได้รวมไปถึงเราก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของโครงการอื่นๆอีกมากมายหลากหลายคนบอกว่าอยากจะติดตามแล้วก็ซ้อมมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วอยากจะร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆติดตามข่าวสารให้ดีค่ะและเรากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะดูแบบจัดเต็มนะครับไม่อยากดูคลิปไม่อยากดูภาพนิ่งแต่อยากดูเต็มๆนะครับก็เข้าไปดูนะครับที่ช่อง83ช่องไทยนะครับเราจะมีรีรันนะครับในวันอังคารที่17มกราคมครับ3ทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนครึ่งและวันพฤหัสที่19มกราคมนะครับเวลา2โมงครึ่งนะครับบ่าย2โมงครึ่งจนถึงช่วง6โมงเย็นและอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันเสาร์ที่21มกราคมนะครับเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งต้องเรียกได้ว่ามีทั้งวันธรรมดาทั้งวันเสาร์อาทิตย์ทุกช่วงเวลานะครับใครที่ด้านตรงไหนก็สามารถดูได้ในช่วงนั้นใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะพี่ต่อคะนอกจากเราจะได้เจอทั้ง10โรงเรียนที่จัดเต็มแล้วเรายังมีความพิเศษในช่วงท้ายอีก1ชั่วโมงครึ่งใช่ครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องเราบอกว่าพร้อมแล้วนะครับน้องจะมาในเพลงช้าที่ชื่อว่าเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับแล้วก็เพลงเร็วก็คือคุณได้แต่ใดมากับโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณขอเสียงตบมือด้วยครับที่ใจสหาย
ันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกครูวิชาญจะมาหาลูกทุ่งคอนเทสต์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของไทยค่ะสำหรับบทเพลงแรกที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงช้าๆซึ้งๆชื่อบทเพลงเขียนฝันไว้ข้างฟ้าขับร้องโดยนางสาวโยธกาลรัศมีตานนท์และช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับชมกับบทเพลงที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับลีลาอันร่าร้อนของแดนเซอร์แสนสวยในบทเพลงคุณได้แต่ใดมาขับร้องโดยนายสรันสุวรรณโนหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะจริงคนดีหัวความสวยนี้คุณได้แต่ไหนมาเป็นสูตรผสมของแม่และพ่อหรือการปั้นหล่อจากเทวดาแค่วันเดียวที่ได้มองเต็มตาตำแหน่งนางฟ้ายกให้เธอไปครองผิวนวลผ่องสายตามองและเบิกบานมีเสียงหวานให้หูได้ยินแล้วยิ้มย่องให้จมูกได้สัมผัสกลิ่นหอมเพราะความกลมกล่อมจากกลิ่นกายเนื้อทองมีขนาดสัมผัสด้วยการมองก็ยังแค่ต้องได้ถึงความใช่ไหลเกิดมาใช่มองครั้งใดก็อุ่นขอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะสวยสำหรับใครรู้เพียงหัวใจผมมีไว้สำหรับคุณโอ้โห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 อาปฏิโทอาปฏิโทจริงๆคนดีอยากทราบวันนี้ใครน้องเป็นคู่บุญยังก็มีที่ยืนหรือไม่นอกชานหัวใจเพื่อผมมีสิทธิ์ลุ้นส่งยิ้มมาสมัครเชียงใจคุณเพื่อผมมีบุญได้รักจากคุณมาครองโอ้
ีเสียงหวานให้หูได้ยินแล้วยิ้มย่องให้จมูกได้สัมผัสกลิ่นหอมเพราะความกลมกล่อมจากกลิ่นกายเนื้อทองมีขนาดสัมผัสด้วยการมองก็ยังแตกต้องได้ทุกความใช่ไรเกิดมาใช่มองครั้งใดก็อุ่นพอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะสุขสำหรับใครรู้เพียงหัวใจผมมีไว้สำหรับคุณเกิดมาใช่มองครั้งใดก็อุ่นพอได้รับความขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าคุณจะสุขสำหรับใครรู้เพียงหัวใจผมมีไว้สำหรับคุณโอ้โห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 อปฏิโทอปฏิโทครับแล้วนั่นก็คือโรงเรียนสุดท้ายของเรานะครับโรงเรียนนวมินทราชุติทักษิณครับขอเสียงตบมือให้กับทั้ง10โรงเรียนด้วยเลยนะครับและแน่นอนนะครับบุคคลที่สำคัญที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งครับขอเสียงตบมือให้กับคณะกรรมการทั้ง7ท่านด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับเราจะพักกันสัก10นาทีและเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับในช่วงของการประกาศผลรางวัลและหลังจากการประกาศผลรางวัลนะครับเรามีโชว์ชุดพิเศษมามอบให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนั่นก็คือศิลปินโป่งลางสะออนั่นเองครับยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมความเพลิดเพลินนะครับตรงส่วนนี้ในช่วงหลังจากนี้กันครับพักสักครู่นึงครับ